วันนี้10กรกฎาคมนะครับมาจับตาดูกันตอน9โมงเช้าจะมีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งประชุมต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่8วันที่9นะแล้วก็มาวันนี้เมื่อวานนี้ประชุมกันตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายโมงนะครับจนถึงประมาณสัก4โมงเย็นว่าด้วยเรื่องของการจะรับรองนะครับว่าที่สว.200ท่านแล้วก็ชื่อสำรองอีก100ท่านเมื่อไหร่นะครับเมื่อวานนี้ประชุมกันนะครับยาวเหยียดก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับมีความเห็นที่เป็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะประกาศรับรองสว.นะครับและตอนนี้มีคำร้องเรียนต่างๆเข้ามาเพิ่มเป็นจำนวนมากมีอดีตผู้สมัครสว.ไปยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อให้ขอไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งระงับการประกาศรับรองผลการเลือกสว.ก่อนหน้านี้มีคำร้องที่ไปถึงศาลต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่ถูกยกไปแล้วนะครับบอกว่าการเลือกสว.ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญบ้างนะฮะไม่ให้สิทธิ์ชาวบ้านได้เลือกตั้งโดยตรงบ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านั้นเนี่ยยกไปหมดแล้วตอนนี้มีอดีตผู้สมัครสว.ไปยื่นฟ้องใหม่ไปถึงศาลปกครองนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้3ชั่วโมงกว่านั้นยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีการประกาศรับรองสว.ชุดใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับยังมีบางประเด็นที่ต้องให้ทางสำนักงานกกต.ตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเฉพาะในส่วนของผู้ได้รับเลือกเป็นสว.เพื่อให้มีข้อเท็จจริงเพียงพอสำหรับการลงมติประกาศผลการเลือกสว.ซึ่งถ้ามีความชัดเจนในข้อมูลนี้ก็จะมีการรับรองได้วันนี้มาลุ้นกันท่านผู้ชมฮะวันนี้มาลุ้นกันว่า10กรกฎาคมเริ่มประชุมประมาณ9โมงนะจะไปจบกี่โมงนะครับแล้วก็จะประกาศรับรองสว.หรือไม่นะถ้าประกาศรับรองสว.ในวันนี้จะประกาศรับรองไปทั้งหมด200ท่านหรือจะประกาศรับรองเพียงแค่บางส่วนนะครับเนื่องจาก3รัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้เมื่อเดือนเมษายน2543ท่านผู้ชมฮะ20กว่าปีก่อนนะฮะเรื่องที่ประธานรัฐสภาขอให้3รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา266กรณีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาซึ่งตอนนั้นกกต.จัดเลือกตั้งสว.รวม200คนเมื่อวันที่4มีนาคม2543นั่นเป็นครั้งแรกนะที่มีการเลือกตั้งสว.อันนั้นเป็นการเลือกตั้งจริงๆให้ประชาชนออกไปเลือกสว.ใครอยู่จังหวัดไหนมีสว.ไม่เท่ากันเหมือนกับส.ส.อะไรฮะจังหวัดที่มีเขตมากประชากรมากก็มีสว.ได้มากตอนนั้นฮะ4มีนาคม2543ตอนนั้นเนี่ยรับรองผลเพียง122คนทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเห็นแย้งกัน2ฝ่ายระหว่างสว.ที่ครบวาระแต่ต้องรักษาการจนกว่าจะได้สว.ใหม่ครบกับอีกฝ่ายคือสว.ใหม่ที่เห็นว่าจำนวนสว.เท่าที่มีก็สามารถทำงานได้ประธานสภาจึงส่ง3รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าฝ่ายไหนควรเป็นผู้มีหน้าที่แล้วหากเป็นสว.ใหม่ที่ยังไม่ครบจำนวนจะสามารถดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่นะครับศาลพิจารณาวินิจฉัยว่า 1. สว.ที่ได้รับเลือกยังไม่ครบ200คนไม่อาจดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่สว.ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ได้ 2. ระหว่างที่สว.ที่ได้รับเลือกยังไม่ครบ200คนนั้นสว.ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อวันที่21มีนาคม2543ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ได้นะฮะมันก็เลยเกิดอาการว่างนะฮะเกิดสูญญากาศขึ้นมานะฮะทบทวนอีกทีนะฮะท่านผู้ชมฮะคือวันนี้ประชุมกกต.ต่อนะวันนี้จะมีการรับรองสว.หรือไม่ถ้ารับรองครบทั้ง200คือปล่อยเข้าไปก่อนนะปล่อยผีเข้าไปก่อนนะหรือจะรับรองเพียงแค่บางส่วนนะครับถ้ารับรองเพียงแค่บางส่วนจะเข้าไปอีหลอบเดิมเมื่อปี2543ที่ตอนนั้นเนี่ยรับรอง122คนนะตอนนั้นเมื่อ
24ปีก่อนนะครับเลือกตั้งสวครั้งแรกจำนวนสว200คนเหมือนกันตอนนั้นน่ะรับรองไป122คนนะครับไม่รับรองทั้งหมดนะครับ122คนก็ไปจ๊ะเอ๋กับสวชุดรักษาการเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะฮะตอนนั้นก็เลยมีการถามสามรัฐธรรมนูญนะฮะว่าตกลงจะยังไงกันคือสวชุดใหม่หลังเลือกตั้งมา122นะครับจะประชุมได้ไหมให้สวที่รักษาการอยู่เนี่ยพ้นหน้าที่ไปเลยหมดไปเลยและเอาสวชุดเนี้ยเท่าที่มีประชุมกันนะครับหรือเมื่อมาไม่ครบก็ยังไม่ต้องให้สวชุดรักษาการเนี่ยทำหน้าที่ต่อไปเหมือนอย่างปัจจุบันเนี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะปรากฏว่าศาลก็บอกว่าสวที่รักษาการนะฮะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ได้นะฮะก็คือสวชุดรักษาการเนี่ยก็ไม่สามารถจะอยู่ต่อได้สวใหม่ที่มา122คนก็ไม่อาจดำเนินการให้มีการประชุมได้นะฮะมันขยิงกันอยู่ใช่ใช่ไหมมันก็เลยเกิดแบงแบงขึ้นมาคือถ้ามา122คนเอาวันเนี้ยถ้าเกิดประกาศรับรองไม่ครบล็อก200คนคุณจะเปิดประชุมสภาพอคุณเปิดประชุมวุฒิสภาเนี่ยคุณก็ต้องเลือกประธานนะใช่ไหมฮะแล้วคุณจะเลือกประธานยังไงในเมื่อมาไม่ครบใช่ไหมฮะจะเลือกกันยังไงมันก็ยังเลือกประธานไม่ได้ถ้าเลือกประธานไม่ได้ก็แน่นอนคุณเปิดสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ต้องรอให้ครบคือถ้ารับรองแค่บางส่วนเนี่ยปัญหามันจะเยอะกว่าใช่ใช่ไหมวันเนี้ยถ้ามีโอกาสก็คงจะรับรองสวไปทั้งหมดก่อนนะถ้าจะรับรองนะก็จะรับรองไปทั้งหมดก่อนนะฮะแล้วค่อยไปสอยทีหลังค่อยไปสอยทีหลังเพราะถ้าเกิดจะรับรองบางส่วนแล้วกันที่ไม่รับรองไว้เพราะมีเรื่องร้องเรียนพวกเนี้ยจะจบเมื่อไหร่ใช่ไหมเรื่องร้องเรียนเนี่ยจะจบเมื่อไหร่โอ้โหแต่รับรองไปก่อนแล้วมาสอยทีหลังเหรอใช่แต่ก็ยังว่าแหละอันนี้ความเห็นผมนะอย่างที่มีความเห็นผมนะอีกทางหนึ่งถ้าวันนี้ประชุมต่อแล้วกกต.ยังไม่รับรองทีนี้แหละกกต.ก็จะตกเป็นเป้ามากยิ่งขึ้นเฮ้ยเมื่อไหร่กันแน่จะรับรองใช่ไหมเมื่อไหร่กันแน่จะรับรองนี่คุณประชุมมา3วันแล้วนะ8 9 10คุณยังไม่รับรองอีกเหรอฮะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะนี่ฉะนั้นจับตาดูฮะการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่คือโดนทั้งขึ้นทั้งล่องถ้าไม่รับรองคุณก็จะตั้งคำถามเมื่อไหร่คุณจะรับรองพอรับรองไปแล้วแล้วมาสอยทีหลังก็เหมือนกับมีคนตั้งคำถามว่าคุณจะสอยตอนไหนใช่เพราะเขาหัวกันมาตั้งแต่ระดับอำเภอถูกต้องใช่ไหมส่วนมองไปที่สภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราเคยปล่อยมันไปก่อนดีกว่าปล่อยมันไปเหมือนกับชุดนั้นปล่อยไปเอาแบบนั้นเลยใช่ไหมเพราะคุณก็ทำแบบนั้นเหมือนกันใช่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการตรวจสอบการเลือกสวเป็นนัดแรกอันนี้ที่วันที่สวชุดนี้เขาประชุมกันนะแล้วตั้งขึ้นมาก็ที่ประชุมมีมติเลือกคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะฮะสวทำหน้าที่เป็นประธานกรรมธิการชุดนี้นะฮะพอประชุมเสร็จคุณสุรชัยก็แถลงว่าหลังจากนี้ก็จะเร่งตรวจสอบกระบวนการเลือกสวมีข้อเท็จจริงไหนบ้างที่บ่งชี้ว่าการเลือกโดยไม่สุจริตจะเอาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างเช่นของกกต.มาศึกษาถอดบทเรียนกระบวนการเลือกสวในครั้งนี้เบื้องต้นก็จะใช้ข้อมูลจากกรรมธิการองค์กรอิสระและกรรมการที่การสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาแล้วก็ข้อมูลจากหลายกรรมธิการหลายคณะที่ติดตามการเลือกสวเป็นการส่วนตัวแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลมานี่นะฮะซึ่งจะแยกรายงานนี้ออกเป็น2ส่วนฮะรายงานข้อเท็จจริงว่ามีอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าการเลือกสวไม่สุจริตนะฮะแล้วก็อีกด้านนึงนะถ้ามีเวลาพอก็จะศึกษาประเด็นข้อกฎหมายต่อไปว่ามีอะไรเป็นปัญหาและอุปสรรคก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปนี่นะกรรมธิการชุดนี้เนี่ยเพิ่งจะตั้งขึ้นมาในวันที่สวชุดปัจจุบันประชุมกันครั้งล่าสุดอ่ะใช่แล้วตั้งขึ้นมา21คนอ่ะ
นี่นะฮะนี่เขาเริ่มทำงานเริ่มเลือกตัวประธานแล้วนะก็คือคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ